กับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามเพราะอะไรพฤหัสนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะจะลงจอให้เราได้ชมแล้วตื่นเต้นมากกับซีรีส์แม่หยัวของเรานะคะอย่างที่พี่แจ็คบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แม่หยัวพรีเมียร์ EP 1ออกเสียงดีคุณจะแม่อะไรเมื่อกี้ฉันน่ะเคยถามแล้วว่าทำไมแม่หัวไม่ได้หรอคะไม่ได้แม่หยัวแม่หยัวซึ่งนี่รวมนักแสดงจัดเต็มนะจัดเต็มมากนี่แม่หยัวเราเดินเปิดพรมแดงเลยจ้ามาพร้อมกับพ่อพรามและนี่เป็นเจ้านางทางสุวรรณภูมิพระกลางใช่ไหมแล้วก็แน่นอนก็ต้องมีแบบแม่เจ้านางจากทางเหนือน้องบินเจ้านางจากไม่ใช่อันนี้หยุดเจ้านางก่อนพี่ตุ้ยแล้วคนตอนเดินเปิดตัวมานี่คือมาด้วยคาแรคเตอร์จริงใช่เลยพลอยโชลวีเมื่อวานคุยกับเราแล้วก็ไปเนี่ยเหรอใช่ซึ่งพลอยเราจะเจอพลอยทุกจันทร์ถึงศุกร์ตอนเย็นใช่ป่ะใช่แล้วเจอพลอยตอนคืนอีกพุทธศุกร์ตอนคืนอีกมากันอย่างแรกนี้แล้วทุกคนเดินมาด้วยแบบคาแรคเตอร์พี่สารก็ยังเปิดตัวด้วยคาแรคเตอร์พี่สารเห็นไหมคาแรคเตอร์อะไรฮะพุ่งกลับอันนั้นเขาเป็นอยู่แล้วอ๋อเออนั่นแหละแล้วในงานนี้ยังมีเหล่าอินฟลูแฟนๆละครช่องวันที่ร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยได้ไปดู EP แรกด้วยกันด้วยนี่และแต่ละคนก็คือไงนี่คือจัดเต็มมากนี่คืออินฟลูละครที่อุ้ยนี่แฟนละครนึกว่าร่วมแสดงซีรีส์อ่ะไม่ส่วนหนึ่งเราอะนอกจากเรารอดูนักแสดงเมื่อวานนะเราเองก็รอดูคนที่ไปชมว่าเขาจะจัดเต็มยังไงแล้วก็คือแบบทุกคนก็คือมาไม่แพ้กันเป็นยังไงแก๊งพาวเวอร์พับเกย์ของฉันเป็นยังไงทุกคนไม่มีใครยอมใครอ่ะพกดาบโอ้ยเฮ้ยสวยอ่ะนึกว่าออกมาจากซีรีส์จริงๆกันน่ะทุกคนน่ะหุยแล้วนี่สองสาวนี้เน้นสวยเน้นแบบอ้าวเอาคนนี้หลุดธีมนะเขาไม่หลุดธีมเขามาในธีมของการให้กำลังใจแม่หยัวแล้วเขายังมีการสัมภาษณ์ด้วยนะว่าเป็นไงล่ะครับผมมีแม่หยัวเป็นของตัวเองโอ้เหมือนเกย์ครับไปอีกซึ่งงานเนี่ยไม่ใช่แค่เราจะมาดู EP แรกด้วยกันนะคะยังมีกิจกรรมว่าสอนท่าทำท่าพับเป็ดเธอคุณทำได้ไหมฉันหรอดูเส้นเอ็นฉันไม่น่ารอดอ่ะเธอนี่หุยหุยเฮ้ยเอาบางคนทำได้นะเก่งอ่ะฉันต้องไปฝึกแล้วล่ะเก่งจังฝึกแค่ทำท่าก็พอแล้วฉันจะลุกยังไงอ่ะนี่อินฟูอุ้ย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 เฮ้ยก็ได้อยู่นะมีอีกนะมีอีกนะใช่ไหมแล้วก็มีกิจกรรมถ่ายรูป360องศาแล้วมีกิจกรรมจัดการแสดงชุดไทยสมัยอยุธยาเพราะเชื่อว่าหลังจากแม่หยัวของเราลงจอแล้วก็จะต้องมีคนนะคะที่จะใส่ชุดให้ตรงกับยุคและไปที่อยุธยาให้เข้ากับยุคสมัยแน่นอนนะคะแล้ววันนี้เราก็มีเสียงสัมภาษณ์จากผู้ที่ได้รับชม EP แรกของแม่หยัวมาให้ฟังกันด้วยไปชมกันค่ะสุดใช้คำว่าสุดจริงๆครับสนุกมากๆมันมากเลยรู้สึกอยากดูตอนต่อไปเลยมันไม่มีจังหวะที่แบบเรารู้สึกเบื่อเลยครับอย่าฝังไปเลยพออยู่หัวทักษะการแสดงก็คือถึงพริกถึงขิงแล้วทุกคนคือต่อกรกันสุดอันนี้แซ่บจริงนักแสดงทุกคนเล่นดีมากดีแบบมากๆเลยแบบเกินมาตรฐานไปเยอะเลยแล้วก็มีความลึกในตัวของบทคอสตูมอันนี้ผมชอบที่สุดเลยหากใครให้กำเนิดพระโอรสเป็นรัชทายาทก่อนก็จักได้อวยยศเป็นอัครมเหสีฉลาดอ่ะเป็นเกมการเมืองเข้ามาด้วยไม่ใช่แค่แบบดราม่าอย่างเดียวต้องใช้มันสมองใช้ทักษะอะไรต่างๆมากมายเชื้อเฉื่อนด้วยปัญญาไหวพริบคือเขาทำไม่ทะลุนตลอดเวลาเลยถ้าเต็ม10ก็ไปร้อยยังเลยแกจะครองบัลลังก์อโยธยาจะต้องรับรมพระชนพ่ออยู่หัวผู้ใดสองมึงฆ่าโคข้าไม่มีทางเลือกแล้วสินี่คือซีรีส์แนวใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแม่หยัวก็พันล้านได้นะครับแต่ว่าผมว่าเรตติ้งน่าจะสัก40เรื่องนี้โอ้ยนี่ผมก็มีแม่หยัวเป็นของตัวเองเหมือนกันใช่ไหมแย่งซีนทุกคนเลยทำไมเราต้องเขินไปกับเขาด้วยจริงแล้วแม่หยัวน่ะแบบคาแรคเตอร์คีปมาตลอดนะพอเจอตรงนี้พี่เต๋อเข้าความนะชาวซึ่งพฤหัสนี้นะคะแม่หยัวนะคะจะมาอยู่กับเราสดๆในรอบวันเพื่อมาส่งดู EP แรกพร้อมกันทั่วประเทศนะคะครับเตรียมรอได้เลยหน้าจอช่องวัน31นะคะ2ทุ่มครึ่งนั่นเองค่ะ